อ่ะสวัสดีวัยรุ่นวันนี้เราเจอกันอีกแล้ววันนี้จัดกันไปอีก1คัน48ปี2020งานที่ทำเปลี่ยนกองอลเนสกับจูนกล่องฟูลแพ็คเปลี่ยนกองแล้วจูนกล่องแล้วจะจบไหมไม่รู้เดี๋ยวรอให้เจ้าของเข้าไปลองแล้วมาถามเจ้าของกันนะวัยรุ่นตอนนี้รอบเดินเบาอยู่800 900ไฟชาร์จอยู่ที่14 13ปลาย14ไฟชาร์จดีมากในขณะที่รอบต่ำลงแล้วน้ำมันน่าจะอยู่ 2.1 2.0 2.1 มันจะหนีกันไม่เกิน 0.5 อย่าให้มันกระโดดไปกว่านี้ตอนนี้มันถือว่ามันใจไม่แทบจะเท่ากันเลยครับคราวนี้ไฟ3อย่างเนี่ยบาลานซ์เนี่ยจบเลยนะไฟจุดระเบิดเท่ากันเต้เลยหน้าหลังอันนี้ถูกหน้าอันนี้ถูกหลังเวลาเดินเบามันจะต้องวิ่งปลั๊กปลั๊กปลั๊กแต่ถ้าเวลาเร่งปุ๊บมันจะนิ่งโอทูโอทูมันก็จะใกล้ๆกันนะ 0.8 0.7 0.8 0.7 0.8 ก็คือน้ำมันที่ผมปรับให้ไปก็คือขั้นฉีดครับปึ๊บปึ๊บไฟจุดระเบิดปั้งปั้งคือหมดเที่ยงเลยพอหมดเที่ยงปึ๊บอุณหภูมิไอเสียมันก็จะเท่ากันมันจะไม่มีไหนหนาไปบางไปถ้าสามอย่างเนี้ยมันบาลานซ์เนี้ยสามารถจุดระเบิดได้หมดอย่างวิ่งที่แตกที่แดนผมบอกเลยคิดว่าเปลี่ยนไหมเปลี่ยนจากเสียงคิดว่าเปลี่ยนไหมเปลี่ยนดิความรู้สึกได้ยินจากเสียงก่อนเป็นไงบ้างเสียงมันดูแบบแน่นขึ้นนะสำหรับผมอะเสียงแน่นขึ้นมันไม่ค่อยแบบเหมือนที่แรกคราวนี้วิธีการลองพี่ต้องไปลองด้วยตัวเองลองด้วยความปลอดภัยแต่ก็พยายามลองให้หมดให้ได้ยันหนึ่งลากไปเลยพยายามลากดูเลยว่าว่ายันหนึ่งมันตัดที่เท่าไหร่ตอนยันหนึ่งปั๊บสับสองเวลาสับเกียร์ช่วงสับเกียร์ห้อยไหมพอสับเกียร์ห้อยหรือไม่ห้อยก็อันนั้นอีกเรื่องนึงเพราะเดี๋ยวต้องไปลองพอสับเกียร์เสร็จปุ๊บกระแทกคันเร่งส่งมีวอดวูบรอสะดุดสะอึกอะไรไหมถ้าไม่มีเวลาซัดไปแล้ว1 2 3 4 5พยายามลองให้หมดทุกเกียร์ยกคันเร่งสังเกตยังมีตดมีตะอึกมีอะไรอยู่ไหมนั่นแหละขาไปอัดให้หมดอัดให้ยับเลยทุกเกียร์พอขากลับก็ขี่แบบที่ตัวเองขี่เพื่อที่จะรู้ว่าตอนไปเนี่ยเราลองแล้วว่าแม่งวิ่งได้เท่านี้พอขากลับปั๊บขี่แบบปกติตัวเองเลยว่ามันเข้ากับตัวเองไหมว่าตัวเองขี่แบบปกติแล้วมันเข้าไหมมันดีขึ้นกว่าเดิมไหมเดี๋ยวเราออกไปถูกไหมเนี่ยก็ไปกลับรถกลับรถไปอีกแล้วไปออกไปเลยเพราะโค้งมันจะพ้นโค้งไปปุ๊บกลับรถพอกลับรถปุ๊บผ่านหน้าไอ้ฐานรถไฟฟ้าผ่านหน้าสนชิดซ้ายแล้วมันจะข้ามสะพานไอ้ตัดใหม่อ่ะครับพอข้ามสะพานไปก็กดวนอยู่2วนอยู่ตรงนั้นน่ะมันจะเป็นตัดใหม่ไปออกกันรู้แต่เราก็ไม่ออกแล้วก็ยูเทิร์นกลับมาพอกลับมาปุ๊บก็ซ้ายออกมาก็จะพาออกเนี่ยครับผมลองดูเลยเดี๋ยวประกอบก่อนหมวกน็อกก็ด้วยก็ได้ผ่านหน้าสอนอกันไว้มันไม่มีตำรวจหรอกฟ้าบนี่คันนี้กองซิ่งนี่กองซิ่งฟ้าบอาร์เนสหน้าใสอาร์เนสหน้าใสพร้อมจูนกล่องฟูลแพ็ค3ลองเลยกดให้ยับเลยอยากลองสเต็ปไหนซัดเลยตามมือลองไหนนานแท้โอ้ลองโคตรนานเนี่ยโอ้ไม่วิ่งหูดับตับไหม้ด้วยวิ่งลืมโลกแล้วบ้างเนี่ยไปนานแท้นานมากคันนี้2ปีผ่านไปตั้งแต่ร้านผมใหม่ๆจนร้านผมจะเก่าอยู่แล้วเนี่ยหมายยังว่าผ่านไปก็ยังไม่มาสงสัยป่านนี้ไปลองรถน่าจะถึงสลับรีแล้วแหละผมว่านะโอ้ยมาแล้ว
นู่นเลยนู่นเลยเข้าไปเลยเลยใช่ไหมเนี่ยเลยพี่ผมขออนุญาตโอ้ดูแล้วไปลองเองแล้วครับผมลองด้วยมือตัวเองแล้วเป็นจังไหนดีมากพี่ดีจริงพี่ฮะดีจริงพี่ดียังไงมันเป็นมันจังไหนแค่เกณฑ์หนึ่งอ่ะตอนแรกมันลากไปไม่ถึง80นะพี่มันลากขึ้นไม่ได้มันแล้วพอตบสองอ่ะมันได้ไป120อ่ะก็ตบสามก็ร้อยตีแล้วผมว่าหยุดพอดีเพราะว่าแค่ดีแค่ตัวใกล้ดีแล้วพี่เพราะว่าตบพอขึ้นสามอ่ะมันก็140แล้วพี่สามเกียร์ร้อยตีครับผมโอ้แค่สองเกียร์ก็เกือบร้อยตีแล้วพี่พูดเป็นเล่นไปเรื่องจริงพี่ว่าแล้วไปได้ยินเสียงผ่านไปแล้วทำไมไม่มาสักทีเลยผมไปนู้นแต่ไปวนมาสองรอบมาพี่แล้วตรงนี้ก็เลยออกตัวตัดไหมไม่ตัดพี่ตัดเกียร์ห้อยไหมไม่ห้อยพี่ยกกระแทกกระเร่งตรงต่อนี่วูบวอดรอสะดุดมีไหมไปเลยไปต่อเลยใช่ยกกระเร่งไม่ตดไม่มีเลยไม่มีขนาดทุกทีผมที่ว่าผมชอบเชิญเกียร์พี่แล้วปล่อยอ่ะให้มันเหมือนให้มันเสียงตดอ่ะก็ไม่มีผมก็ลองปล่อยแล้วไม่มีแล้วคิดว่ามันเป็นจังไหนก็เลยครับพี่จนดีขึ้นเยอะพี่จากเดิม0ถึง140นานไหมนานพี่แค่นี่นะพี่ตบเกียร์1 60ก็ไปก็เหมือนว่ามันแบบไอ้นี่แล้ววูบไปแล้วใช่พี่ไม่ถึง60อันนี้เกียร์1ไปเท่าไหร่เนี่ย60อ่ะพี่60มันผมบิดไป60อ่ะเกือบไปถึง8ได้ถ้าเราลากแล้วแต่ผมก็คือตบเลยอ่ะคืออ๋อไม่ได้ลากใช่พี่ก็ที่ผมบอกว่าให้ลองลากดูว่าเออ1แต่รอบแรกอ่ะผมลากแต่จังหวะว่ารถมันเยอะตรงนั้นแล้วเหมือนฝนมันไปปอยหน่อยผมก็เลยแต่ว่าถ้าลากขึ้นมันขึ้นอยู่แล้วพี่โอ้แต่2เท่าไหร่นะ2เกียร์140ครับผมนานมั้ยไม่นานขึ้นเลยขึ้นเลยใช่ขึ้นจะตกใจมีอะไรต้องแก้มั้ยคิดว่าสำหรับผมแค่นี้ก็แรงแล้วแล้วคิดว่ามันวิ่งได้ขนาดนี้มั้ยคิดว่ามันจะวิ่งได้ขนาดนี้ไหมตอนแรกคิดว่ามันรู้สึกอะเมื่อก่อนมาจูนอะคือว่าจูนไปแล้วอะคือเราประจูนคิดว่ามันรถมันจะวิ่งได้ขนาดนี้ไหมผมคิดว่ามันจะไม่อินี่ขนาดนี้ไม่โหดขนาดนี้ตอนแรกอันนี้ว่าเปลี่ยนกองพร้อมจูนกองเอฟพีสามแล้วรถเขาใส่ท่อเขาช็อตมาสูตรเด็ดเจ็ดย่านน้ำเลยเขาช็อตยอดฮิตไม่มีอะไรต้องแก้แน่นะไม่มีแล้วพี่ลองหมดทุกเกียร์แล้วแน่นะครับผมแล้วก็ลองขี่ในแบบฉบับของตัวเองแล้วใช่ครับแล้วพอเหมือนเราตั้งแต่จูนไปอะตอนแรกพอเกียร์แรกแค่พอเราขับเหมือนว่าซอกแตกอ่ะบิดแล้วมันชอบแบบปึ๊กแล้วก็มันก็หายไปอย่างเงี้ยนี่ไม่เป็นนี่นิ่มๆเลยพี่แล้วเดินเบาเป็นไงบ้างดีพี่นิ่มๆเลยครับแต่นี่ขึ้นเยอะจริงไงพี่น่าจะอันนี้ประหยัดน้ำมันขึ้นด้วยบอกเลยอย่างน้อยก็น่าจะได้เพิ่มสัก20โลครับผมน่าจะได้เพิ่มสัก20โลเพราะว่ามันเป็นการที่เราทำให้มันเผาไหม้ได้หมดจดในทุกครั้งมันก็จะใช้เขาเรียกว่ามันรีดกำลังในการเผาไหม้ในการจ่ายน้ำมันแล้วระเบิดเผาไหม้อะได้หมดออกมาได้หมดมันก็จะทำให้มันวิ่งได้เยอะได้ไกลขึ้นกว่าเดิมมันก็เลยดูว่าประหยัดน้ำมันขึ้นเพราะวิ่งได้ไกลกว่าเดิมสรุปแล้วไม่ต้องแก้แน่นะรอบเดียวจบเลยเหรอครับผมคิดว่าจบไหมเนี่ยจบแล้วพี่นิ่งๆเงี้ยแค่นี้ก็บิดก็เอากลับบ้านไปพามีซ้อนเป็นเซเว่นเลยลองเลยเทสเลยก็มันดีแค่ไหนแน่ใจนะครับผมเดี๋ยวจากกันไปแล้วโทรกลับมาก็ไปมาไปกลับกันมาอีกรอบนึงอ่ะไม่พี่ไม่จะอยู่ใกล้กันน่ะมาจากที่ไหนนะนนพี่ตรงไหนอยู่ตรงแถวงามวงวานเลยพี่แถวงามวงวานมาจากงามวงวานมานี่ลำลูกกาก็อาจจะไม่ไกลเท่าไหร่หรอกแต่รถด้วยความที่รถติดไกลแน่นอนครับผมหลงด้วยขากลับจะหลงไหมเนี่ยไม่หลงพี่แน่นะไม่ต้องแก้ไม่มีอะไรแก้รอบเดียวผ่านเลยเหรอครับผมต่อไปอีกหนึ่งคันงานเร่งด่วนงานด่วนกำลังจะออกไปกินข้าวพอดีเลยก็เอ้าจัดซะหน่อยกองสวยไหมแต่นี่จะเอากลับไงอ่ะเดี๋ยวต้องใส่กระเป๋านั้นได้ต้องพี่กองเปล่ามันมีกองเปล่าด้วยนะอย่าให้ลองยัดไปได้เพราะผมเอาของออกอ๋อโอเคครับยังไงก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับเดินทางขึ้นกับนำวานได้ใครสนใจใครกองแค่ใครคิดว่ายังไม่จบว่าผมสามารถแก้ไขได้ว่าผมติดมาได้นะครับทุกคน